สวัสดีครับก็เปิดประชุมสำหรับกลยุทธ์ตลาดหุ้นนะครับประจำวันที่7ธันวาคมนะครับก็คาดนะครับเซตในวันนี้เนี่ยยังขยับตัวในกรอบแคบนะครับในขณะที่นักลงทุนเนี่ยติดตามข่าวจากยูโรโซนนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับในขณะคาดดัชนีเนี่ยยังอิงทิศทางบวกได้นะฮะจากแรงซื้อต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาตินะครับที่ติดต่อกันมาเป็นวันที่5ในบ้านเรานะฮะซึ่งเมื่อวานก็ซื้อไปอีก 3,000 ล้านบาทนะครับรวมถึงการฟื้นตัวของตลาดเพื่อนบ้านในเช้านี้ด้วยนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ยก็ตามเวลาบ้านเรานะครับรัฐสภาขีดเองเนี่ยได้มีมตินะครับผ่านงบประมาณรัดเข็มขัดปี2555นะครับด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นที่258ต่อ41เสียงนะครับซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของเงื่อนไขในความช่วยเหลือกรีกนะครับโดยหลังอนุมัติทีมงานของทอยก้านะครับจะเยือนกรุงเอเธนนะครับในสัปดาห์ถัดไปนะฮะนอกจากนี้เนี่ยในช่วงวันที่8ถึงวันที่9ธันวาคมครับก็จะมีการประชุมสุดยอดของผู้นำ EU ในกรุงบรัสเซลส์นะครับโดยจุดสนใจเนี่ยจะอยู่ที่หลักเกณฑ์ใหม่ในการประสานนโยบายการคลังเข้าด้วยกันนะครับซึ่งนักลงทุนมองว่าจะช่วยยับยั้งการแพร่ขยายของวิกฤตในยูโรโซนได้นะครับสำหรับกลยุทธ์ระยะสั้นนะครับเราก็แนะนำนักลงทุนเนี่ยให้ทยอยทำกำไรระยะสั้นเมื่อเข้าใกล้แนวต้านที่ 1,037 ถึง 1,044 จุดนะครับเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตจากปัจจัยความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่นะครับโดยหุ้นในพอร์ตเนี่ยเรายังคงแนะนำตัวเดิมก็คือตัว Z นะครับตัว Tisco ตัว Siri ตัว K-Bank ตัวปตท.แล้วก็ตัว Advance นะครับปิดการประชุมสำหรับในส่วนของกลยุทธ์นะครับ